ครับก็จะลองมาดูวิธีเฉลยกันนะครับเรามาดูที่วิธีเฉลยแบบง่ายก่อนนะครับก่อนอื่นทบทวนขอบเขตของโจทย์นิดนึงนะครับโจทย์เขียนว่าบิ๊กโอ2กำลัง n m เนี่ยนะครับ จะได้คะแนนที่ 20% นะครับแล้วมีอีกอันหนึ่งคือ2กำลัง n เนี่ยอยู่ที่ขออภัยครับที่ 30% อันนี้ได้อีก20รวมเป็น50นะครับแล้วก็แบบสุดท้ายที่ได้เป็น n กำลัง2 mนะครับจริงๆนี่ก็ต้องขออภัยนิดนึงคือตรงนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนนะครับจริงๆ Big O 2ที่ตรงนี้เนี่ยครับที่อยู่ในเฉลยจริงๆเนี่ยที่การเฉลยดูคือมันคือ2กำลัง n คูณกับ n แล้วก็บวกกับ2กำลัง n คูณกับ m นะครับส่วนอันล่างเนี่ยจริงๆมันคือ2กำลัง n คูณกับ n แล้วบวกด้วย n คูณกับ m ครับจริงๆมันดูไม่ค่อยชัดเจนนะครับว่าเป็นยังไงคือไอ้ก้อนเนี่ยเทอมหลังนี่มันโดมิเนตนะครับในขณะที่อันเนี้ยก้อนแรกเนี่ยมันโดมิเนตนะครับเราก็เลยเลือกเขียนเฉพาะก้อนแรกแต่ตอนนี้มันตกตัว n ไปนิดนึงซึ่งจริงแล้ว n เรามันไม่ได้เยอะมากครับเมื่อเทียบกับ2กำลัง n แล้วเนี่ยก็สามารถละเลยตัว n ได้นะครับก็ จะมาเล่าให้ฟังก่อน2แบบนี้ทำยังไงนะครับ2แบบนี้เนี่ยครับจริงๆง่ายมากเลยครับวิธีทำของเราเนี่ยนะครับก็คือทำอย่างนี้ครับขั้นที่1นะครับเราพอได้ n ของเรามาแล้วเนี่ยเราก็มาคำนวณ Sn ได้นะครับพอได้ Sn ปุ๊บเราสร้างนะครับสร้าง subsequence ทั้งหมดของ Sn ขึ้นมานะครับสร้างมาให้หมดเลยนะครับสร้างจริงก็สร้างไม่ยากนะครับเราก็แค่ for loop เอานะครับ for ตั้งแต่0จนกระทั่งถึง2กำลัง n ลบ1เนี่ยนะครับแล้วแต่ละบิตสตริงที่เราตัวเลขที่เราสร้างมาได้เนี่ยแต่ตัวเลขนะครับเราสามารถแปลงเป็นฐาน2ได้นะครับเช่นสมมุติ n ของผมมีค่าเป็น5เนี่ยเราก็จะ for ตั้งแต่1ถึง31ครับ2กำลัง5ลบ1นะครับสมมุติผม for มาได้เป็น14คือ0 1 1 0 0นะครับไอ้บิต1อยู่ตรงไหนก็คือแปลว่าเราเอาอักขระนั้นมาใช้เป็นต้นนะครับก็คือแปลงเป็นเลขฐาน2แล้วเอาฐาน2ไปใช้นะครับแปลงเสร็จปุ๊บเราก็สร้าง subsequence ทั้งหมดออกมาได้นะครับขั้นถัดมาที่ทำนะครับหลังจากที่สร้าง subsequence ได้แล้วนะครับขั้นที่2ก็คือ sort ครับเอาของทั้งหมดมาเรียงนะครับ sort subsequence ทั้งหมดนะครับ sort เสร็จปุ๊บเราก็ได้ของที่เรียงเรียบร้อยแล้วถูกครับตามลำดับเลยแล้วขั้นถัดมาครับก็คือพอเราได้ sort เสร็จปุ๊บนะครับขั้นที่3นะครับพอได้ w มาคือคำถามที่ต้องการจะถามนี่นะครับ เราก็แค่เอา w เนี่ยไปหาครับไปหาในของที่ sort แล้วง่ายๆแค่นี้ครับก็จบนะครับทีนี้เราก็ลองวิเคราะห์ Big O ดูว่าแต่ละขั้นทำยังไงบ้างนะครับ ไอ้ขั้นสร้างเนี่ยครับเราจะได้จำนวนของ subsequence มา2กำลัง n แบบถูกไหมครับไอ้2กำลัง n แบบเนี่ยเมื่อเอามาซอสเนี่ยเราต้องเสียแรงเป็น2กำลัง n แล้วก็สมมติเราซอสด้วย quick sort นะครับก็2กำลัง n log 2กำลัง n นะครับไอ้ก้อนเนี้ยมันก็คือแปลงมาเป็น2กำลัง n คูณ n นั่นเองนะครับก้อนนี้ก็คือไอ้นี่แหละครับพจน์นี้นั่นเองนะครับนี่คือพจน์ที่เราใช้ในการซอร์ตของทั้งหมดนะครับทีนี้ถ้าจำโจทย์ได้นะครับคือโจทย์บอกว่าเราจะมีการถาม W เนี่ยถามหลายๆครั้งถามหลายครั้งนะครับซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยนะครับไอ้คำว่าหลายครั้งเขาเนี่ยก็คือ M ครั้งนั่นเองใน m ครั้งเนี่ยนะครับที่จะถามไปเนี่ยแต่ละครั้งที่เราทำเนี่ยก็ต้องวิ่งไล่หานะครับตอนที่วิ่งไล่หาเนี่ยครับ เราก็จะเสียแรงอีก2กำลัง n ถูกไหมครับเพราะเนื่องจากเราหาทั้งหมด m ครั้งถ้าเราวิ่งหาทั้งหมด2กำลัง n ขอโทษครับแต่ละครั้งเนี่ยเสีย2กำลัง n เนี่ยรวมแล้วก็คือเป็น2กำลัง n คูณกับ m นั่นเองนะครับก้อนนี้ก็คือเทอมนี้นั่นเองนะครับอันนี้เราก็สามารถทำแบบง่ายสุดได้ละนะครับเขียนโปรแกรมก็ไม่ยากมากนะครับแล้วแบบนี้ล่ะต่างกันตรงไหนนะครับจริงๆแล้วถ้าดูวิโอจริงๆแล้วของนี้เนี่ยครับมันต่างกันตรงขั้นตอนการหาครับหาแบบนี้เนี่ยเราเสีย2กำลัง n นะครับเราสามารถลด2กำลัง n ก้อนนี้เนี่ยครับให้เหลือ n ได้นะครับนะลดจาก2กำลัง n เป็น n จริงก็ง่ายมากเลยครับทำไงครับก็ใช้สิ่งที่เรียกว่า binary search นะครับของที่เคยเรียนมาเรียบร้อยแล้วในตั้งแต่สมัยจาวานะครับเก่านิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็คือ divide and conquer แบบหนึ่งนั่นเองนะครับ
ไอเบรีเสิร์ฟตัวนี้เนี่ยก็ถ้าทำปุ๊บเลยครับคุณเรามีของอยู่2กำลัง n แบบถูกไหมครับเวลาที่ใช้ในการเป็นสิทธิ์ก็คือล็อกของ2กำลัง n นะครับซึ่งเท่ากับ n นั่นเองนะครับก็เลยกลายเป็นอันนี้มาครับอันนี้ก็คือเฉลยของเวอร์ชันง่ายๆนะครับทีนี้บางท่านก็อาจจะยังงงอยู่นิดนึงก็คือเอ๊ะแล้วตอนซอสนี่มันทำยังไงล่ะนะครับก็จริงๆแล้ว input ที่เราได้มาครับเราได้เป็น array ถูกไหมครับได้เป็น array ของตัวเลขมานะครับเช่นเรามีข้อมูลเป็น a c d e g เงี้ยครับของที่ให้มาเราก็ได้เลข0 2 3 4 6เป็นต้นถูกไหมครับทีนี้เวลาเราจะเปรียบเทียบsubsequent 2อันเนี่ยว่าใครมาก่อนมาหลังในระดับพจนานุกรมความจริงแล้วมันเปรียบเทียบง่ายมากเลยครับก็คือสมมุติเรามี array 2ชุดเนี่ยนะครับสมมุติ a อันหนึ่งสมมุติเราเป็น a c e นะครับอันนี้มันก็จะเป็น0 2แล้วก็4นะครับวิธีเปรียบเทียบว่า subsequent ไหนมาก่อนหรือมาหลังเนี่ยเราก็ดูที่ตัวแรกก่อนครับถ้าตัวแรกเท่ากันก็ดูตัวที่2ตัวที่2เท่ากันก็ดูตัวที่3เท่ากันเลยก็ดูไล่ไปเลยครับจนกระทั่งเจอตัวที่ไม่เท่ากันตัวที่ไม่เท่ากันปุ๊บตัวไหนมากกว่าครับผมอย่างนี้มากกว่าก็แสดงว่าของที่มากกว่าเนี่ยครับจะต้องมาทีหลังนะครับอย่างรูปเนี่ย A C E ก็ต้องมาหลังจาก A C D E G นะครับจริงไหมครับอันนี้ก็ถ้าดูตามพจนานุกรมก็จะจริงนะครับเราจะเจอ A C E หลังจะเจอ A C D E G ในพจนานุกรมนะครับจะมีเรื่องจุกจิกนิดนึงคือในกรณีที่มันเท่ากันทุกตัวแล้วตัวสุดท้ายมันไม่มีนะครับเช่น A C E กับ A C E D นะครับในเคสอย่างนี้เนี่ยคือเท่ากันจนกระทั่งคนหนึ่งไม่มีแล้วเนี่ยครับในเคสเนี่ยเราก็จะบอกว่าคนที่ยังมีข้อมูลอยู่เนี่ยครับก็เป็นตัวที่มาทีหลังครับเราก็สามารถเปรียบเทียบข้อมูลตรงนี้ได้ละว่าอะไรตัวไหนมาก่อนมาหลังพอเปรียบเทียบได้ปุ๊บเราก็สามารถซอสได้นะครับบางคนก็อาจจะต้องเขียนซอสขึ้นมาเองนะครับบางคนก็แทนที่จะเขียนซอสเองเนี่ยเราก็สามารถเขียนควิกซอสง่ายๆได้โดยใช้คำสั่งซอสในภาษา C นะครับหรือคนที่ใช้ SQL เป็นเนี่ยก็จะรู้จักใช้ list ขอโทษครับใช้เวกเตอร์นะครับแล้วก็ใช้อัลกอริทึมซอร์ตใน STL นะครับท่านที่ใช้เป็นก็ไม่เป็นไรก็เขียนด้วยซอร์ตธรรมดาก็ได้หรือเขียนเองด้วยมือก็ได้เหมือนกันนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นวิธีทำง่ายๆแบบที่ได้50คะแนน